ต่อไปนี้เป็นเรื่องของการล้อมวงกำลังล้อมวงกันเพลินๆรำพัดกันอยู่นะคะรำพัดนี่หรอเอออย่างนั้นรำพัดฝึกสมองเล่นไพ่เล่นไพ่เล่นก้าวเกย์กันอยู่กำลังเพลินๆนะคะไม่ได้ดูอะไรทั้งนั้นน่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บุกจับแล้วสภาพเป็นยังไงคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเป้าหมายอยู่ทางซ้ายเลี้ยวซ้ายพร้อมครับพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวเข้าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเอาเลยซ้ายนะเห็นไหมดวงไฟอยู่ข้างหน้าดวงไฟอยู่ข้างหน้าที่ผ่านมาลงใช้คำว่าอะไรดีล่ะเจ้าหน้าที่มาถึงขนาดนี้เนี่ยเกมโอเวอร์แล้วล่ะนะนักพนัน4คนค่ะนั่งเล่นไพ่เก้าเกกันอยู่ที่โต๊ะสนุกเลยอะอึ้งเลยนะคะตกใจพูดไม่ออกแล้วก็ต้องยอมจำนนแต่โดยดีเพราะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจับกุมกันแบบคาหนังคาเขาอะก็อยู่ในมือแบบนั้นนะคะยึดเงินสดไปได้ 7,580 บาทพร้อมอุปกรณ์การเล่นพนันการจับกุมครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนมาว่ามีการลักลอบเล่นการพนันในบ้านหลังดังกล่าวนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลเพอําเภอเมืองระยองแล้วพบว่าด้านหน้าเนี่ยเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์บางหน้าเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนบุกจับกุมเบื้องต้นแจ้งข้อหาทั้งหมดร่วมกันลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้ที่รับเป็นเจ้าของบ้านถูกแจ้งข้อหาจัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมก็คุมตัวส่งดำเนินคดีนะคะที่สภ.เพค่ะ